ีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโคจรออนเดอะเวย์กับผมจ๊อบนิธิสมุดโคจรกับการเดินทางท่องเที่ยวภายในภาคอีสานเพื่อจะพาผู้ชมไปสัมผัสกับความม่วนคักของหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวที่ได้รับการสนับสนุนโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยกับโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าม่วนคักฮักอีสานซึ่งขณะนี้ครับผมพาผู้ชมท่องเที่ยวกันอยู่ที่จังหวัดยะโสธรจังหวัดที่มีวิถีวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวมากมายอย่างสถาปัตยกรรมบ้านเรือนที่มีศิลปะแบบชิโนโปรตุกีสย่านเมืองเก่าสินท่าย่านการค้าที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตซึ่งในปัจจุบันตึกเก่าเหล่านี้ยังคงมีสภาพสมบูรณ์และสวยงามให้เราสามารถเดินเที่ยวชมหรือถ่ายรูปสวยๆเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกได้อีกด้วยล่ะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงจังหวัดยะโสธรนั่นคือการร่วมประเพณีตักบาตรย้อนยุคที่จัดขึ้นในทุกวันศุกร์บริเวณหน้าศาลหลักเมืองเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีแบบดั้งเดิมเอาไว้นั่นเองครับจากตัวเมืองยโสธรไปไม่ไกลก็จะมีเจดีย์เก่าสมัยขอมสร้างขึ้นในราวๆพุทธศตวรรษที่23ถึง25ตรงกับสมัยอยุธยาตอนปลายนั่นคือธาตุก่องข้าวน้อยที่กล่าวถึงเรื่องราวของหนุ่มชาวนาที่ทุบตีแม่ตัวเองจนถึงแก่ความตายด้วยสาเหตุเพียงแค่ว่าข้าวที่เอามาส่งนั้นดูจะน้อยเกินไปไม่พอกินจึงได้สร้างธาตุก่องข้าวน้อยแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลขออโหสิกรรมและล้างบาปในสิ่งที่ตนเองกระทำลงไปนั่นเองครับนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและเรื่องราวของโบราณสถานแล้วเรื่องราวของหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวที่นี่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับผมจะขอพาคุณผู้ชมเดินทางไปยังหมู่บ้านสร้างแป้นอำเภอมหาชนะชัยเพราะที่นี่เขามีของดีของเด็ดรอพวกเราอยู่อีกด้วยล่ะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าอากาศดีมากๆเลยทีเดียวนี่ก็คือไร่มัลเบอรี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะยังไม่ถึงพอดียังไม่ถึงกายเลยกันตนุชสิทธิพรค่ะเป็นแชมป์มัลเบอรี่ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเป็นกลุ่มของเราใช่กลุ่มมัลเบอรี่ซึ่งเรื่องราวของมัลเบอรี่ที่ยะโสธรแห่งนี้น่าสนใจเหมือนกันอันนี้พันอะไรครับมัลเบอรี่นี้เป็นของเชียงใหม่60ค่ะก็คือได้รับการพัฒนาสายพันธุ์มาจากโครงการหลวงใช่ค่ะเรียบร้อยแล้วเหมาะที่จะปลูกกับประเทศไทยของเราปลูกมานานกี่ปีแล้ว3ปีแล้วค่ะอันนี้อยู่ที่2ไร่ผลผลิตเฉลี่ยนะคะไล่ละ30ถึง40กิโลกรัมปีนึงเก็บได้3ถึง4ครั้งนะคะคือเราจะแบ่งให้ออกเป็นช่วงๆอะค่ะไม่ให้ออกพร้อมกันทั้งไร่นะคะเพื่อที่จะได้เก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปีอะปลอดสารเคมีนะคะ 100% ค่ะทานได้เลยได้เลยค่ะเลือกผลแบบเข้มๆหน่อยใช่ค่ะอย่างนี้ได้ไหมพี่ได้ค่ะตัวที่เป็นลูกดำๆนี่ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะทางนี้ได้จะหวานนิดนึงทางนี้จะทางนี้หวานใช่ไหมใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะหวานไหมคะหวานอันนี้จะออกเปรี้ยวๆนะคะเพราะจะมีสีแดงขอลองหน่อยอันนี้จะออกประมาณเปรี้ยวเปรี้ยวๆหวานๆนิดนึงค่ะอมเปรี้ยวนิดๆเดี๋ยวรู้แล้วต้องเอาดำใช่ค่ะต้องเก็บลูกที่ดำๆดำเท่านั้นสวยๆกันไปเป็นที่เรียบร้อยได้ค่ะเห็นบอกว่าถ้าเกิดว่าจะได้มูลค่าดีต้องไปแปรรูปเรื่องราวของการแปรรูปมีมากมายหลากหลายทีเดียวมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นน้ำมันเบอรี่ค่ะตัวน้ำนี่จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายได้ดีด้วยนะคะมาเดี๋ยวลองชิมกันก่อนครับมาอร่อยเลยราคาขวดเท่าไหร่ครับขวดละ15บาทค่ะ15บาทเท่านั้นนอกจากเรื่องราวของน้ำมีอย่างอื่นอีกมีเป็นข้าวเกียบมันเบอรี่ค่ะข้าวเกียบมาเบอรี่ขายแบบนี้เอาไปทอดเองที่บ้านก็ได้ได้ค่ะถุงละ35บาท35บาทเท่านั้นขอชิมหน่อยได้ไหมคะนี่ไงอร่อยเด็ดเลยแล้วก็ได้สีสันไม่ได้ใส่สีนะใช่ค่ะไม่ได้ใส่ค่ะสีธรรมชาติสีมาเบอรี่
เอ้าต่อมานี่คือโยเกิร์ตมันเบอร์รี่ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าอันนี้นะคุณสุภาพสตรีต้องชอบมากๆแน่ๆเพื่อสุขภาพใช่ไม่อ้วนและที่สำคัญคือระบบขับถ่ายต้องดีราคาเท่าไหร่จ๊ะเนี่ย25บาทค่ะโอ้โหสีสันน่ารับประทานมากและมีแบบกากมัลเบอร์รี่อยู่ข้างในนี่อร่อยด้วยแล้วทำเองด้วยทำเองค่ะโอ้โหอันนี้ชื่นชมเลยครับอร่อยเลยคือเนื่องจากว่าโยเกิร์ตเขาก็ทำเองแล้วดูความเนียนของเนื้อโยเกิร์ตเขาครับสุดยอดเลยหลังจากอร่อยอร่อยกับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากบ้านสวนมัลเบอร์รี่สิทธิพรเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะพาผู้ชมออกเดินทางท่องเที่ยวกันต่อซึ่งทางชาวบ้านที่นี่เขาก็มีการจัดเตรียมรถอีแต๊กที่ตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงามเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้นั่งเที่ยวชมกันอีกด้วยล่ะครับโดยเส้นทางจะลัดเลาะชมวิถีชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านแต่สิ่งที่สร้างความสนใจให้กับผมมากๆนั่นก็คือแทบทุกบ้านจะมานั่งเหลาไม้ไผ่หลังจากนั้นก็เอามาตากไว้ที่หน้าบ้านเต็มไปหมดเห็นอย่างนี้แล้วจะรออะไรล่ะครับคุณผู้ชมครับรีบเข้าไปสัมผัสกันเลยดีกว่าครับสวัสดีเป็นทางการครับผมจ้าสวัสดีจ้าชื่อนางกล้วยคุณอุปหาสนะคะเป็นแซมไม้ปิ้งไก่วิชาจิตร่วมใจไผ่ล้อมออมทรัพย์ค่ะนี่คือชื่อกลุ่มนะคุณผู้ชมครับคุณต้องคิดเหมือนผมแน่ๆ ณวันนี้เราเป็นผู้บริโภคอยู่ตามเมืองใหญ่ๆเราจะเห็นพวกไก่ย่างไก่ปิ้งต่างๆกันนะเราไม่เคยคิดหรอกครับว่าไอ้เจ้าไม้พวกนี้มันสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มของพวกเราได้มากมายเลยทีเดียวรายได้ที่ว่านี้มาจากไม้ไผ่แล้วนำมาผ่านกระบวนการกรรมวิธีของคุณแม่ๆเขาคุณพ่อๆเขาทุกวันนี้เราไม่ได้ทำกันเฉพาะที่นี่ที่เดียวนะเราทำกันทั่วไปเลยในหมู่บ้านทั้งหมดทั้งมวลเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งรายได้เป็นอาชีพหลักของคนที่นี่เขาเล่าให้ฟังก่อนไม้ไผ่ที่ว่านี้ที่คุณพ่อกำลังคัดสรรอยู่เนี่ยมาจากไหนเอ่ยร่วมการปลูกไผ่ทั้งหมู่บ้านนะคะแล้วก็พอมันได้ที่เราก็ตัดลำแกะแล้วหลังจากนั้นวัดแบบขนาดแต่ละรุ่นละรุ่นนะคะอ๋อแต่ละรุ่นไม่เท่ากันค่ะเลี่ยเศษก็มาผ่าผ่าเป็นชิ้นออกนะคะได้ขนาดแล้วเหลาแล้วก็มันก็เสร็จนะคะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยอันนี้คือเป็นพวกแบบว่าตับไก่ตับหมูตับหมูอะไรงี้เนื้อเป็นไม้ๆอ่ะนึกออกไหมถ้าเกิดว่าเป็นไก่แบบน่องอ่ะน่องสะโพกอะไรพวกนี้น่องสะโพกนี่ค่ะไซนี้ค่ะจะสูงขึ้นมาหน่อยค่ะแล้วถ้าแบบย่างทั้งตัวมีไหมก็นี่ค่ะนี่ย่างทั้งตัวนี่เรียกว่ามีให้เลือกสรรตามที่คุณต้องการเลยจะปิ้งแบบไหนมัดเท่าไหร่จ๊ะอย่างงี้25บาทมัดละ25บาท100อันถ้าเป็นไซส์ใหญ่ล่ะไซส์ใหญ่อันละบาทอันละบาท25บาทมี25อันค่ะแม่ผมไม่ได้เรียนกับพ่อค่ะก็ลองดูสิคะอะไรฮะทำอะไรครับฟังเสียงลองเลือกดูว่าอันไหนที่เหมาะ คืองานผมเป็นงานละเอียดพ่อครับอันนี้คืออะไรพ่อที่วัดขนาดวัดขนาดครับดูคุณผู้ชมอันนี้คือไม้วัดเขาวัดไซส์เขาเลยว่าถ้าใหญ่อย่างนี้นี่ถึงนี่เลยอ่ะนี่ไปพ่อผมเห็นขอโทษคุณผู้ชมอย่าว่าไม่สุภาพไม่ยิ้มเห็นพ่อต้องอย่างนี้ใช่ไหมต้องใช้เท้านิดนึงช่วยจับไว้โอเคเป็นไงพ่องานดีไหมครับงานละเอียดนะอุ้ยเป็นไงพ่อเดินไม่ตรงเท่าไหร่อ้าวมันตกเบี้ยวมันเบี้ยวไปนิดนึงมันเบี้ยวเหรออ๋อแก้ตัวอีกทีได้ไหมพ่อได้ถูกต้องนี่ผมเอาตรงเป๊ะพ่อไม่มีปัญหาอันนี้ตรงเป๊ะแน่เอาเลยเป๊ะก็อย่าบังคับเรื่อยสิคะเป็นไงพ่อมันมือใหม่ไม่เป็นไรมือใหม่ไม่เป็นไรนะค่ะผมว่าพ่อทำเถอะ18คันเดี๋ยวเขาจะเลยไปร้านอื่นซะก่อนครับ
ับมาโคจรกันต่อครับขณะนี้ผมยังพาคุณผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวกันอยู่ภายในหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวบ้านสร้างแป้นซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าสิ่งที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสต่อจากนี้มันคือเรื่องราวที่เหมาะสมมากๆกับลูกผู้ชายแมนๆอย่างผมนั่นเองครับโอ้โหนี่เดินมาปุ๊บเห็นถ้วยเยอะแยะมากมายเห็นแบบนี้รู้ทันทีเลยที่นี่ต้องเป็นร้านขายถ้วยแน่นอนฮัลโหลทำไรเนี่ยมีกระสอบครับที่นี่คือขายมวยครับขายมวยชื่ออะไรอะเราอะฮะชื่ออะไรฮะดาวพระสุกดาวพระสุกอุตายนักมวยชื่อดาวพระสุกเนี่ยเมื่อกี้ทำอะไรมีกระสอบครับขอดูดิโอ้โหไหวเนี่ยไหวเปล่าครับไฟกันหน่อยไหมเออเดี๋ยวรอตรงนี้ครับเดี๋ยวเจอพี่ผมครับอ๋อไปตามพี่มาไปตามมาเลยเอออุ้ยอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอยากจะไฟด้วยต่อยแอ๊ะ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 พี่ชกมวยเป็นหรือเปล่าชกมวยเป็นหรือเปล่าเอามวยอะไรไทยเก๊กได้มวยจีนกำลังภายในได้เอาต้องต่อยมวยไทยมวยไทยไม่เป็นเดี๋ยวผมพาไปหาครูมวยครับเอาต้องเรียนก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูครับคุณครูแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการสักเล็กน้อยชื่อนายพงศ์สุขหนุนแซมศิลปะแม่ไม้มวยไทยแห่งค่ายมวยเพชรแสงทองยอดเยี่ยม2ปีซ้อนของจังหวัดยโสธรนี่แชมป์ที่ว่านี่นะครับอันนี้แชมป์จริงๆเลยคือเป็นทั้งแชมป์มวยด้วยแล้วก็เป็นแชมป์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่จะสอนลูกหลานด้วยครับเด็กพวกนี้นี่มาจากไหนเป็นลูกเป็นหลานที่บ้านในหมู่บ้านเรานี่แหละเรียกว่าเด็กที่อยู่ในชุมชนเนี่ยได้รับการฝึกฝนกีฬามวยกันมาอย่างดีเลยให้เกิดเป็นอาชีพแล้วถึงสามารถเป็นศิลปะป้องกันตัวได้อีกด้วยผมมาถึงตรงนี้แล้วผมก็ต้องเรียนมวยกันซะหน่อยแล้วครูครับเริ่มต้นยังไงดีเริ่มต้นถ้าอยากให้สาธิตกับไอ้แชมป์ตัวนี้ก่อนให้ก็พูดเป็นเล่นไปเริ่มต้นจากไอ้แชมป์เลยให้ผมทำอะไรเตะเป้าเตะไรโซจากเตะไอ้นี่เดี๋ยวให้เขาสวมเป้ามือหน่อยอ๋อไปสวมสวมเลยสวมเลยลูกแต่ทำอะไรก็ได้ห้ามสวนครับโอเคสบายใจเฮ้ยโอ้โหกับเด็กเนี่ยกับเด็กนี่สบายมาจะให้เขาโต้ตอบคืนไหมไม่โต้ตอบก็ไม่เอาไม่โต้ตอบเอาออกเลยการเตะเอาขวาด้านนี้ใช่ไหมด้านนี้การมวยขึ้นก่อนจ๊อบต้องการมวยการมวยขึ้นก่อนใช่เออซ้อมซ้อมเอ้าเอ้าเอ้าเป็นไรเจ็บใช่ไหมแดงอ่ะครูโอ้นิดหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยใจคอไม่ค่อยดีเฮ้ยดีครูครับครับลองท่าอื่นบ้างไหมท่าอื่นก็ได้ยังไงเอาท่าต่อยแล้วหลบหมัดหลบหมัดใช่ไหมหลบหมัดซ้ายเดี๋ยวเบาๆนะซ้ายขวาแล้วไงครูต้องหลบงี้ใช่ต้องหลบงี้แค่นี้สอนแป๊บเดียวเป็นแล้วฮึบมาฮึบได้ซ้ายขวาซ้ายขวาย่างซ้ายขวาซ้ายขวาผมอยากต่อยบนเวทีเลยสักครั้งในชีวิตครูหาแบบตัวเด็ดๆมาเลยสักคนได้ไหมผมพร้อมเลยตอนนี้เต็มที่ผมบอกเลยว่าวันนี้ไม่ว่าครูจะจัดใครขึ้นมาชกกับผมผมจัดให้เต็มๆไม่เกิน2ยกจอดบอกได้แค่นี้ประกาศชื่อไปดังๆนักมวยสิทธิ์มาเวิร์ดครับใครนะอีแตกเล็กจะต่อยมวยสักทีในชีวิตผมชื่ออะไรนะอีแตกเล็กโอ้ยสิทธิ์น้องเฟิร์ดสิทธิ์น้องเฟิร์ดนี่คือใครเขานี่แหละโอ้ยมาผมพร้อมแล้วมาครูครับฝั่งนู้นจัดมาเลยฝั่ง
นู้นผู้หญิงไอตัวนักมวยเนี่ยผมไม่ได้กลัวผมกลัวไอพี่เลี้ยงมันไอพี่เลี้ยงนี่ผมบอกคุณก่อนทำยังไงก็ได้อย่าให้เหมือนมวยปั้มนะคือเตะต่อยปุ๊บมาแท็กตัวเปลี่ยนตัวอันนี้ฟาวก่อนเลยนะอย่าเปลี่ยนตัวนะได้ครับโอเคได้ผมพร้อมฮะควบคุมการแข่งขันผมมั่นใจว่าครูเนี่ยเป็นธรรมแต่ไอตรงคุณเนี่ยนักไอเนี่ยให้ผมนั่งเก้าอี้เนี่ยเอามาให้ผมนั่งโอ้ยโชว์ครับเข้ามาโหแม่คุณผู้ชมครับการขึ้นเวทีมวยของผมในครั้งนี้ถึงแม้ว่าคู่ชกจะเป็นผู้หญิงแต่บอกตรงๆเลยครับว่ารับรองว่าไม่มีอ่อนข้อแน่นอนครับเออมาเมื่อกี้ออกหมัดไป400กว่าหมัดเล่าเหรอใช่ผมเห็นผมเห็นใช่นวดเออผมถามอะไรอย่างได้มั้ยมันจะพาผมไปไหนเนี่ยเดี๋ยวคุณดูเก้าอี้ผมตัวเนี้ยเนี่ยที่อยู่ได้ตอนที่อยู่ได้เนี่ยเก่งแขนอยู่เนี่ยเก่งแขนอยู่เนี่ยโอ้ยยกสูงๆแบกมีอะไรดีสักอย่างมั้ยเนี่ยแบกขึ้นไม่ผมจะขยับเก้าอี้ให้เดี๋ยวขยับเก้าอี้อารมณ์ทั้งคู่หมายถึงเอาลงไปทั้งคู่เนี่ยเอาลงไปเลยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยรอนู่นเลยพร้อมมาเราเป็นต่อนะดีครับซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โหเอาหน่อยอีกชุดนะเฮ้ยสู้ไหมสู้ไหมเออนับแล้วนะ1 2 3 4 5 6 7สู้ไหมสู้ไหม9 10โอ้ยสู้ไม่ได้แพ้แล้วโอ้ยแพ้แล้วโอ้ยจบแล้วเก่งจริงๆยอดเลยโอ้ยเจ็บโอ้ยฮะไม่ได้อยากมาชนะเจ็บดูดีใจแพ้ดีใจเจ็บแพ้เอาไหมกล้ามาดูผมดูมามาเฮ้ยยังอ่ะไปเฮ้ยไปเฮ้ยไปเฮ้ยต่อเลยมาเอาดิโอ้โหเรียกว่าเละไม่เป็นท่าเลยทีเดียวครับทั้งผมแล้วก็พี่เลี้ยงจอมห้าวเห็นทีจะอยู่ไม่ไหวแล้วล่ะครับเอาเป็นว่าพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับของดีของเด่นภายในหมู่บ้านแห่งนี้กันต่อดีกว่าครับพอที่บ้านสร้างแป้นยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทอผ้าที่ช่วยกันถักทออย่างขยันขันแข็งจนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ออกมาได้หลากหลายรูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าที่น่าสนใจมีทั้งการแปรรูปมาจากผ้าทอและการสานพลาสติกมาต่อกันที่ผลิตภัณฑ์เสือกกที่คุณแม่ทั้งหลายถักทออย่างพิถีพิถันงานจักสานที่มีความโดดเด่นสวยงามไม่แพ้กันหรือถ้าใครหิวมาลองลิ้มชิมรสกับเมนูอาหารทั้งคาวหวานของที่นี่เขาก็มีให้เลือกสรรกันมากมายเลยทีเดียวครับและสุดท้ายเพลิดเพลินกับการแสดงของบรรดาเหล่าสาวสวยประจำหมู่บ้านสร้างความสนุกสนานให้กับผู้มาเยือนเป็นอย่างมากเลยล่ะครับอ
กลับมาโคจรกันต่อครับกับโปรเจกต์ม่วนคักฮักอีสานซึ่งขณะนี้ครับผมยังพาคุณผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวเพื่อจะไปสัมผัสกับเรื่องราวที่น่าสนใจภายในอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรกันต่อครับเอาละครับคุณผู้ชมครับถ้ามาถึงที่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรคุณผู้ชมต้องมาที่นี่นี่คือวัดหอกล่องวัดนี้ครับเป็นวัดที่มีความสำคัญมาตั้งแต่อดีตกาลเลยแต่เหตุผลที่ต้องพาคุณผู้ชมมาถึงที่นี่อันเนื่องมาจากเทศกาลสำคัญหนึ่งเทศกาลนี้มีชื่อว่าแห่มาลัยเข้าตอกและเทศกาลนี้จะจัดขึ้นก่อนวันมาฆบูชา1วันครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ทำการแห่แหงกันไปเป็นที่เรียบร้อยเขาก็จะมีการเก็บเอาไว้และเรื่องราวของมะลัยเข้าตอกก็กลายเป็นเรื่องราวของการท่องเที่ยวของพวกเราแล้วครับซึ่งการมาชมความสวยงามของมาลัยข้าวตอกในครั้งนี้ผมได้เจอกับคุณแม่สุวรรณาประธานกลุ่มมาลัยข้าวตอกบ้านฟ้าหยาดคุณแม่สุวรรณาได้เล่าให้พวกเราฟังว่าประเพณีมาลัยข้าวตอกได้สืบสานกันมาตามความเชื่อของดอกมณฑารกดอกไม้บนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงที่ร่วงหล่นลงมาอย่างโลกมนุษย์ทุกวันสำคัญทางพุทธศาสนาจนกระทั่งถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันชาวบ้านฟ้าหยาดจึงนำข้าวมาพั่วจนแตกเพื่อเป็นสิ่งทดแทนดอกมณฑารกจากนั้นจึงนำมาร้อยเป็นมาลัยข้าวตอกอย่างที่ผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นี่แหละครับซึ่งในแต่ละปีจะมีการจัดแข่งประกวดมาลัยข้าวตอกขึ้นโดยแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่แบบสายฝนและแบบมัดข้อซึ่งในทุกๆปีจะมีการพัฒนารูปแบบมาลัยข้าวตอกให้มีความสวยงามเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยผู้ชนะอันดับ1 2และ3ในแต่ละประเภทจะถูกนำมาเก็บและโชว์ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอกภายในวัดหอกล่องแห่งนี้นั่นเองครับหลังจากชื่นชมความสวยงามของมาลัยข้าวตอกกันเป็นที่เรียบร้อยคุณแม่สุวรรณาก็พาผมไปทดลองหัดร้อยมาลัยข้าวตอกกันอีกด้วยล่ะครับนี่โป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะเกรงใจผมด้วยเกรงใจผมด้วยระเบิดอยู่ข้างในพอแม่มันจะไหม้แล้วเอาน้ำโป้งไปนั่งโอ้เราลบของเก่าทิ้งไปอันนี้มาผสมกับของแม่แล้วปึ๊บดีแล้วนี่เป็นไงใช้ได้ไหมจ๊ะใช้ได้ยังไงก็ต้องใช้ได้นี่เอ้ยเรายังไม่สวัสดีกันอย่างเป็นทางการเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอได้เสร็จเรียบร้อยก็อย่างเนี้ยครับนี่เป็นข้าวตอกใช่ค่ะเป็นข้าวแล้วก็มาร้อยแล้วก็มาร้อยพีระมิดคราวที่แล้วจำได้ร้อยก็แตกคราวนี้ผมมั่นใจแล้วผมร้อยจะไม่มีการแตกเด็ดขาดเชิญเลยค่ะนะเอาตัวนี้ดูเพราะว่าถ้านี่ไงแตกแล้วเห็นไหมนี่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายคุณผู้ชมค่ะคุณจะจับตรงนี้จับอย่างนี้ประคองไว้อย่าทำแรงประคองไว้เบาแล้วก็แทงตรงรอยแยกของเม็ดข้าวนี่ได้ไหมค่ะนี่ขึ้นแล้วนะนี่ค่ะแต่ว่าระวังมือถ้าเสียบตรงกลางมันจะไม่โดนมือไม่โดนมือนะค่ะสมาธิในการทำต้องมีเก่งจริงๆเลยทำได้3อันแล้วต้องเลือกที่สวยอุ้ยตกใจทำไมคุณแม่ใหญ่ด้วยเหรอร่วงมาตกใจนะจ้ะไม่ค่อยๆทำนะจ้ะอุ้ยจะแทงนิ้วแม่จะแทงนิ้วตกใจหมดเลยอ่ะพอเสร็จปั๊บนี่ผมรู้เลยนะค่ะรู้เลยจื๊ดโอ้เงี้ยเสียงรถไฟออกจื๊ดหลุดหมดแล้วยายโอ้รถไฟตกลางยายไม่บอกผมอ่ะก็บังมืออยู่ด้วยได้ก็เล็กๆโอ้ยายก็มองไม่ถนัดเอาแค่ลงไปแป๊บเดียวอย่าลงไปเยอะมือยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่ได้เรื่องแต่เรื่องราวของการขายของนี่ผมถนัดมากขายอะไรนี่ไง
โอ้เรียกอะไรจ๊ะมาลัยกอดมาลัยกอดอันนี้เป็นยังไงจ๊ะเล่าให้ฟังหน่อยคุณแม่นอกจากมาลัยข้าวตอกอันนี้เป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะคะใกล้วันแม่ก็จะใช้ในวันแม่นะคะไหว้แม่นะคะจะใช้มาลัยกอดน่ารักดีนะและที่สำคัญคือทุกสิ่งที่เห็นอยู่ในขณะนี้ย่อยสลายได้หมดเลยมาทุกครั้งมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ทุกครั้งเลยดีใจด้วยจริงๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะกับกลุ่มทั้งกลุ่มเลยเพราะทุกคนน่ารักเหมือนเดิมใช่ไหมจ๊ะนอกจากยายเข้าไปเรื่อยหน้าเหี่ยวไปเรื่อยโอ้ยมีเหี่ยวหรอกสวยจะตายแล้วทำหน้ายิ้มสิจ๊ะยิ้มหน้าตึงสิ1 2 3ยิ้มหน้าตึงฮึบฮึบฮึบแม่เรียกได้ว่ามีแต่ความสุขสนุกสนานมากๆเลยทีเดียวครับนอกจากมาลัยข้อตอกแล้วที่อำเภอมหาชนะชัยแห่งนี้เขาก็ยังมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับเริ่มด้วยผลผลิตจากการเกษตรที่มีทั้งผักและผลไม้สดๆนอกจากนี้ยังมีน้ำพริกมะขามอ่อนน้ำพริกปลาส้มสำหรับคนที่ชื่นชอบงานศิลป์ที่นี่เขาก็มีมาลัยข้อตอกจำลองงานศิลปะที่ทำจากฟางข้าวหรือใครสนใจงานหัตถกรรมที่นี่ก็มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าทออีกมากมายหลากหลายให้ได้เลือกซื้อเลือกหากันอีกด้วยล่ะครับหากผู้ชมท่านใดเดินทางมาที่อำเภอมหาชนะชัยก็มาลองเลือกซื้อเลือกหากลับไปเป็นของฝากของที่ระลึกกันได้เลยนะครับเอาละครับแล้วจากนี้ครับผมจะพาผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวกันต่อไปยังหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวบ้านกู่จานอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรแค่สถานที่แรกก็สร้างความน่าสนใจให้กับพวกเราได้ไม่น้อยเลยทีเดียวล่ะครับก่อนที่เราจะพาผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวที่น่าสนใจภายในหมู่บ้านต้องฟังเรื่องราวของหมู่บ้านซะก่อนนี่อยู่กับบุคคลสำคัญอีกหนึ่งท่านเลยทีเดียวสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการหน่อยครับผมนายสุรพลสองเมืองแชมป์นักเล่าเรื่องชุมชนครับผมนี่คือเรื่องราวของชุมชนเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปสัมผัสมันมีประวัติมีเรื่องราวความเป็นมาและที่สำคัญผมว่าการห่อของให้มันดูสวยงามก่อนที่จะพาผู้ชมเข้าไปสัมผัสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆในยุคนี้เลยใช่อะอย่างจุดแรกที่เรายืนอยู่ในขณะนี้นี่คือวัดกู่จานวัดกู่จานวัดกู่จานเนี่ยสร้างขึ้นพ.ศ.2267แล้วก็ได้รับพระราชทานพิธีสงครามสีมานี่2470ครับที่อุโบสถมีพระพุทธรูปพระเจ้าใหญ่ซึ่งเป็นพระประธานที่อุโบสถแล้วก็สิ่งสำคัญมีพระพุทธรูปอยู่2องค์ซึ่งเป็นทองสำริดทั้ง2องค์นะครับก็อายุประมาณ700กว่าปีเป็นสิ่งที่คู่บ้านคู่เมืองคู่กับพระธาตุกู่จานครับสำหรับประวัติพระธาตุกู่จานสร้างขึ้นประมาณพ.ศ.7นะครับพร้อมๆกับพระธาตุพนมนะครับพระธาตุกู่จานนี่มีพระบรมสารีริกธาตุอยู่6ชิ้นก็คือมีพระเศียรมีพระอุระแล้วก็นิ้วพระหัตถ์ซ้ายขวานิ้วพระบาทซ้ายขวารวมแล้วเป็น6ชิ้นนะครับส่วนหนึ่งที่สำคัญที่เป็นหลักฐานยืนยันเป็นจารึกของกู่จานก็คือใบเสมาซึ่งมีอักขระทั้งหมด8แถวอักษรปละวะเป็นอักษรสมัยเก่าจารึกว่าสถานที่แห่งนี้ได้บรรจุแล้วซึ่งพระพุทธศาสนา นี่คือคำแปลในส่วนหนึ่งของใบเสมานะครับนอกจากเรื่องราวของวัดพระธาตุกู่จานแล้วคุณพ่อสุรพลก็พาผมนั่งรถซาเล้งพ่วงข้างไปยังอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของหมู่บ้านนั่นก็คือดอนปู่ตาที่มีใบเสมาอายุกว่าพันปีจำนวนมากมายเลยล่ะครับผู้ชมนี่ใบเสมาใบแรกครับได้เห็นแล้วนี่ครับโอ้โหอายุของใบเสมาเหล่านี้เป็นใบเสมาที่มีความเก่าแก่อายุเป็นพันปีแล้วก็มีสัญลักษณ์ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นรูปดาบนะครับครับแล้วก็มีบัวหงายนะครับแล้วก็มีบัวคว่ำบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ว่าตัวนี้เป็นที่ฝังอัฐิของเจ้าเมืองเป็นป้ายบ่งบอกถึงที่ฝังศพของเจ้าเมืองบุคคลสำคัญใครบุคคลสำคัญอะไรก็ว่าไปใช่ครับโดยคนเหล่านั้นน่ะนับถือพระพุทธศาสนาจึงนำเสมามาบ่งบอกด้วยสัญลักษณ์นิยมแบบนี้เพราะว่าพุทธศาสนาชัดเจนเลยว่าใบเสมาคือสัญลักษณ์นิยมที่บ่งบอกว่านี่คือพระอุโบสถใช่ครับแต่นี่คือเรียกเหมือนกันแต่จะแตกต่างสถานที่เท่านั้นสถานที่ที่แตกต่างและการนำไปใช้ที่แตกต่างกันใช่ครับอันนี้ชัดเจนเลยนะและ
ด้านในทั้งหมดมีประมาณ20กว่าใบครับผมมี20กว่าใบเลยครับนอกเหนือจากเรื่องราวของใบเสมาพันปีแล้วที่ดอนปู่ตาแห่งนี้ยังเปิดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติให้กับนักท่องเที่ยวได้มาเดินเที่ยวชมกันอีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมท่านใดที่เดินทางมาที่หมู่บ้านกู่จานก็ลองมาเดินเล่นชิลๆแบบนี้กันได้นะครับกลับมาม่วนคักพักอีสานกันต่อขณะนี้เรายังพาผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวกันอยู่ที่บ้านกู่จานอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรกับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านแห่งนี้กันครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือแชมป์กลุ่มเลยนะเป็นกลุ่มอะไรเอ่ยหน่อไม้หน่อไม้ดองหน่อไม้ดองค่ะเป็นแชมป์กลุ่มหน่อไม้ดองนะครับผมชื่อพี่อะคะชื่อนวลจันทร์ค่ะพี่นวลค่ะพี่นวลนะเกตสุดาสองเมืองพี่เกตค่ะพี่เกตนะกัญจนากรมเกียวค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรนะการเกตกับการนี่เป็นพี่น้องกันไหมเนี่ยค่ะอันแน่รู้ทันซะแล้วอ้าวขั้นตอนกรรมวิธีตั้งแต่แรกเริ่มเลยดีกว่าหน่อไม้ที่เราใช้คือหน่อไม้อะไรฮะหน่อไม้ป่าค่ะเป็นหน่อไม้ป่าใช่ค่ะเป็นพื้นที่ของชุมชนนี้นะคะครับกรรมวิธีคือยังไงเอ่ยเรามาสับมาแล้วก็มาปอกมาปอกเปลือกโอ้โหหลายชั้นหลายชั้นค่ะกว่าจะถึงยอดสุดนะคะปอกเปลือกปอกเปลือกแล้วก็แช่น้ำเกลือนี่เดี๋ยวขออนุญาตหยิบโชว์นิดนึงนะนี่คุณชมนูดินี่เห็นนี่รู้เลยว่ามันอ่อนมากจะขาวใช่ไหมขาวขาวนวลอวบน่ารับประทานนี่นี่โอ้โหนี่หย่อนลงไปนอกจากนี้ถ้าเกิดคุณมาที่บ้านกูจานในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็สิ่งที่คุณจะได้รับประทานด้วยนั่นก็คือเจ้าสิ่งนี้ครับผมนี่อันนี้เรียกว่าเห็ดตับเต่าค่ะนี่ก็มีเช่นเดียวกันค่ะเราขายเป็นกิโลไหมขายเป็นกิโลเท่าไหร่จ๊ะโล150ค่ะ150บาทเท่านั้นเองเห็ดตับเต่านี่อ้าวเดี๋ยวผมช่วยเขาลงมือทำกันเล็กน้อยกรรมวิธีคือยังไงเอ่ยพอแช่น้ำเกลือเสร็จแล้วก็มาสับให้มันเป็นเส้นๆอ๋อคือสับเหมือนสับมะละกอมะฮุ่งสับมะละกอหลังจากสับเสร็จเรียบร้อยทำอะไรต่อจ้ะพี่จ๋าเอามาใส่เกลือแล้วก็มาแช่ไว้หนึ่งคือตอนเช้าเราก็มาล้างน้ำเกลือออกแล้วก็น้ำใส่แล้วก็เอาเกลือใส่พร้อมที่จะบรรจุพันบรรจุลงขวดได้เลยค่ะอันนี้เราก็จะเก็บได้นานปีหนึ่งถึงสองปีเนี่ยเหรอค่ะขายราคาเท่าไหร่จ๊ะอันนี้30บาท30บาทค่ะหรือใครอยากจะได้เป็นหน่อไม้นึ่งอันนี้นึ่งกินกับน้ำพริกสบายเลยอันนี้ถุงเท่าไหร่จ๊ะถุงละ30บาท30บาทนะมันมาถึงตรงนี้กันแล้วคุณผู้ชมครับมันก็ต้องลองลิ้มชิมรสกันสักหน่อยวันนี้เราแปลรูปจากเรื่องราวของหน่อไม้ของเราไปเป็นอะไรยังไงได้บ้างเอ่ยมากค่ะก็จะเป็นแกงคั่วหน่อไม้ดองแล้วก็จะเป็นแกงหน่อไม้สดที่เราบอกเมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็นแกงเห็ดตับเต่าตอนนี้หาทานยากนะใช่ค่ะเกิดเฉพาะช่วงนี้หน้านี้เท่านั้นเองอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ต้มนะคะจิ้มกับน้ำพริกปลาสับค่ะลองมาดูนะผมต้องชิมหน่อไม้ก่อนอันดับแรกค่ะอันนี้จะเป็นหน่อไม้ต้มนี่หน่อไม้ต้มของบ้านเราแล้วผมก็ต้องกินแบบเปล่าๆก่อนกินแบบเปล่าๆก่อนนะคะกรุบกรุบกรอบกรอบมีความหวานนิดนิดแล้วหลังจากนั้นเราจิ้มปลาสับเผ็ดนะคะนิดเดียวครับมันติดขึ้นมาเยอะช้าๆนะคะค่อยๆเคี้ยวหน่อไม้กรุบกรุบปลาสับแบบเผ็ดๆนะคะเผ็ดออกเผ็ดนะคะออกเผ็ดเผ็ดค่ะเขาบอกว่าเพลินกินอย่างเงี้ยเพลินเพราะว่ากรอบกรุบอร่อยและที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งไฮไลท์ของเขาคือนี้ฮะนี่ทานไม่เห็ดตับเต่านี่หอมไหมคะละลายในปากจริงนะคนอีสานเนี่ยเป็นคนที่ทำอาหารแบบรสบัวด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วใช่ค่ะไปจังหวัดไหนจังหวัดไหนเขาก็จะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับของเขากินยังไงมันก็มีความอร่อยต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าก่อนจะมาโทรมาที่หมู่บ้านก่อนใช่ค่ะประสานกับชุมชนล่วงหน้าอาหารการกินอยากกินแบบผมเขาก็มีให้กินหลังจากอร่อยอร่อยกันไปเป็นที่เรียบร้อยผมก็พาคุณผู้ชมเดินสัมผัสกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายภายในหมู่บ้านกันต่อ
บ้างก็กำลังทำการเกษตรกันอยู่บ้างก็นั่งทำกิจกรรมส่วนตัวกันบริเวณหน้าบ้านเด็กๆก็สนุกสนานกับการปั่นจักรยานถึงแม้ว่าสิ่งที่เห็นอยู่ในขณะนี้จะเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ผมว่ามันมีเสน่ห์แล้วก็เท่มากๆเลยทีเดียวล่ะครับเดินเที่ยวชมภายในหมู่บ้านมาเรื่อยๆผมก็ได้ไปเจอกับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจอีกหลากหลายเลยทีเดียวครับมีทั้งกระเป๋าที่แปรรูปจากผ้าทอไม้กวาดดอกหญ้าเสื้อกกที่มีให้เลือกหลากหลายสีสันเนื้อเรื่องงานจักสานจากไม้ไผ่ที่นี่เขาก็ไม่น้อยหน้าใครเลยทีเดียวล่ะครับและนอกจากนี้ที่นี่ก็ยังมีอีกหนึ่งของดีของเด็ดประจำหมู่บ้านซึ่งผมก็ไม่พลาดที่จะลองเข้าไปสัมผัสกันดูแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ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 โอ้โหมีแต่สาวๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้เยอะแยะมากมายนี่คือเป็นอีกหนึ่งแชมป์กลุ่มเลยทีเดียวของเราเป็นกลุ่มอะไรจ๊ะแชมป์กลุ่มขนมกะหรี่ปั๊บค่ะอ๋อกะหรี่ปั๊บทำที่นี่เลยใช่ค่ะปกตินี่ดินกะหรี่ปั๊บดังๆนี่เขาต้องแถวๆพวกสระบุรีอะไรใช่ค่ะแถวนี้ก็มีนะมีค่ะยะโสธรก็มีมีค่ะกะหรี่ปั๊บบ้านเราแตกต่างจากที่อื่นเขายังไงกันบ้างเป็นกะหรี่ปั๊บ2ชั้นค่ะ2ฮะเป็น2ชั้นค่ะแป้งชั้นนอกชั้นในอ่าพอแล้วแตกต่างกับที่อื่นแบบนี้ค่ะการมีแป้ง2ชั้นดีกว่าแป้งชั้นเดียวยังไงจ๊ะคือแป้งชั้นในจะกันไส้อ่ะค่ะไม่ให้ทะลักออกมาขั้นตอนการทำตอนแรกค่ะต้องร่อนแป้งค่ะพอร่อนเสร็จก็นวดเลยค่ะนวดให้เป็นแผ่นนวดอย่างนี้นะนวดแป้งนะเขาจะนวดแป้งกันนวดนวดไปเรื่อยเลยนะใช่ผมทำได้แรงๆเลยค่ะเดี๋ยวยังไม่ถึงคิวเดี๋ยวเอาแค่นี้พอนี่เสร็จใช่ไหมแล้วก็ม้วน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 ได้ไหมได้ค่ะได้แล้วก็ครึ่งให้เท่ากันค่ะก็เสร็จก็จะแบ่งเป็นชิ้นอย่างนี้ค่ะประมาณนี้นะอันนี้อันเล็กเราก็ตัดชิ้นใหญ่หน่อยค่ะพอมันเริ่มใหญ่มาเราก็เล็กลงเอาทีนี้ก็เสร็จปั๊บขั้นตอนการห่อห่อนี่เขาห่อกันยังไงคือเอา2ชั้นประกบกันใช่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ไส้เหมือนกันค่ะทำเป็นแบนเหมือนกันก็ทำเป็นแบนแบนแบนเสร็จปุ๊บมาตรงกันผิดเนี่ยเนี่ยยากลองค่ะผมเคยลองทำมาหลายเวทีแล้วเละทุกที่เลยนี่ดูผมมั่นใจเลยว่าพอติดนี้เสร็จปุ๊บเรียบร้อยโอ้ตั้งอกตั้งใจจังเลยพยายามที่สุดของจริงอะดูเป็นไงมีมือเหมือนหอยไหมเหมือนหอยเซลล์เหมือนอะไรนะหนูว่ามันเป็นหอยค่ะหอยอันนี้หอยหอยอ้าวสรุปฝีมือผมไม่ผ่านค่ะอ่ะหลังจากห่อเสร็จเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวเราจะไปกระบวนการทอดทอดค่ะทอดกะหรี่ปั๊บออกมาเป็นที่เรียบร้อยโหยังร้อนๆอยู่เลยนะยังร้อนอยู่เลยค่ะยังร้อนๆอยู่เลยทีเดียวอันนี้เป็นไส้อะไรจ๊ะตัวนี้จะเป็นไส้มันม่วงมันม่วงร้อนมากค่ะขอน้ำหน่อยโอ้ยร้อนโอ้ยร้อนอร่อยไหมคะอร่อยอันนี้ถั่วค่ะถั่วนะจ้ะถั่วครับนี่แป้งกรอบไส้แน่นค่ะอร่อยเลยอร่อยใช่ไหมคะยันอ่ะพี่หกอัน6อันราคาเท่าไหร่10บาทค่ะ6อัน10บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมอร่อยเลยต้องบอกเลยครับว่าที่บ้านกู่จานแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่สร้างความประทับใจให้กับผมมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความน่าสนใจภายในหมู่บ้านและมิตรภาพดีๆจากคนในหมู่บ้านนั่นเองครับสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดยะโสธรในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยแต่งหมู่ทัวร์แล้วกลับมาม่วนคักฮักอีสานกันใหม่ในวันเสาร์หน้าสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ